ใจห้ำห้อนบ่กินบ่นอนย้อนขาเช็ดอายเอาแล้วเด้หัวใจคือมันสิเสเป็นแปลกๆแล้วเด้ไล่กลุ่มแดงมาตั้งหลายบ่คุยเรื่องงานแต่ให้กำลังใจทุกคนพิมพ์ไว้กลับมาสามีเอื่อยเด้อล่ะน้ำตาไหลยาวหลักฐานชัดเจนทุกอย่างผิดแชทบ่มีจิตอ่านโทษทานบ่อ่านลายกลุ่มหากแฟนเขาได้กินน้ำใต้ตอเลยถูกลบย้อนบอกหากผิดลายถ้าตั้งโดนคิดว่างานอายหลายข้อความบาดใจกลายเป็นบาปติดตัวหนุยใช่ไหมโอเคหนุยเต้นยับเลยอุ้ยเพลงพี่ต่ายมันมากอะลืมอ่านลายกลุ่มใช่เมื่อกี้มัวแต่เต้นพี่ต่ายเห็นแล้วเห็นอยู่ห่างตาเล่าเนื้อเพลงให้ฟังหน่อยเพลงเกี่ยวกับอะไรจริงๆเป็นเรื่องของความผิดพลาดนะเป็นการทำงานร่วมกันแล้วมีลายกลุ่มเยอะๆคือทุกคนเชื่อว่ามีลายกลุ่มเยอะอยู่แล้วแล้วบางทีคือนางเอกที่อยู่ในเพลงอะคือส่งไปหาแฟนแล้วทีเนี้ยคือด้วยความที่ส่งแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนแล้วตัวเองไปส่งเข้าไลน์กลุ่มที่ทำงานแล้วปรากฏว่าไปบอกรักแฟนในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มแต่ในไลน์กลุ่มก็มีแฟนของนั่นแหละค่ะของผู้ชายคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นโป๊ะแตกแล้วก็นั่นแหละค่ะรักสามเศร้าขึ้นมาเลยอ่ะใช่แต่เพลงมันสนุกสนานนะใช่ใช่ไหมเพราะพี่บ๊อบบี้350ค่ะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพี่อาจารย์บ๊อบบี้350ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับอาจารย์เนี่ยก็จะ
ติดภาพของตายว่าเป็นเพลงช้ามาตลอดเหมือนกับพอได้รับโจทย์จากครูสลาก็คือขอนั่งหลับตาทำสมาธิแล้วก็ลบทุกอย่างความเป็นตายอรไทยออกให้หมดไม่แล้วคุณแบบนี้คือลืมภาพเดิมที่แบบเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าอกหักอะไรอย่างนี้ไปลงลบได้ไหมคะได้ได้ไม่ได้ดูนี่เต้นไม่แล้วทำไมครูสลาถึงอยากให้พี่ตายเต้นนะไม่รู้เหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็ตั้งคำถามเหมือนกันพอได้เพลงมาแล้วตอนแรกคิดว่าเรื่องของการร้องอ่ะสู้ตายอยู่แล้วได้แน่นอนค่ะแต่ว่าให้เต้นด้วยแล้วก็คู่คิดอีหยังอยู่ก็จะให้ตายเต้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะซ้อมต้องซ้อมนานไหมคะเห็นท่าเยอะเหมือนกันเนาะพี่ตายหนึ่งเพลงถ้าเป็นคนอื่นวันเดียวน่าจะได้แต่ของตายก็คืออัดวิดีโอไว้แล้วก็กลับไปซ้อมเกือบเดือนค่ะจะได้เป๊ะเลยจะได้เป๊ะใช่เราเป็นคนนึงที่ไม่มั่นใจในเรื่องของการเต้นค่ะแต่ตอนนี้มั่นใจขึ้นไหมฮะมั่นใจขึ้นได้พี่ตายจะเขินมากเลยเวลาเต้นมีท่าไหมคะให้หลายๆคนแบบว่าเวลาฟังเพลงนี้แล้วเต้นตามเมื่อกี้สอนคุณนุ้ยหน่อยเถอะเพราะท่านี่คือเต้นตามใจมากฉันชอบเต้นอยู่แล้วท่าไม่ซ้ำเพราะว่าจำท่าไม่ได้ค่ะพี่ตายลองสอนหน่อยจริงๆเป็นท่อนฮุกนะคะท่อนฮุกในTikTok ก็ไปถ่ายไปชาเลนจ์กันได้หรอยังไงฮะง่ายๆเลยท่อนฮุกหันข้างด้วยใช่ค่ะทำไมเต้นด้วยกันล่ะนี่ไงอันนี้วาดออกไปอย่างนี้นะคะวาดออกไปเหมือนยิงธนูหากแฟนเขาได้กินไปข้างหลังไปข้างหลังหากแฟนเขาได้กินน้ำใต้ตอโอ้ยจ้ะพี่ต่ายเดือนนึงใช่ไหมใช่นี่ขอครึ่งปีแล้วค่ะเพราะว่าพี่แจ๊คไม่ขยับเลยอ่ะพี่ดูแล้วพี่ไม่ไหวหากแฟนเขาท่อนเอวเมื่อกี้ได้ท่านี้พี่ไลฟ์กดแชทได้กดแชทใช่ค่ะฮักแฟนขาวได้กินน้ำใต้ตออันนี้ยังไม่จบไปนิดนึงเลยถูกบล็อกยันบล็อกอันนี้ก็ไปเรื่อยๆอ๋อซ้ายขวาซ้ายขวามีชื่อเรียกไปหาเป็นแนวอะไรจริงๆมันเหมือนกับเป็นโทรศัพท์ตอนแรกเราใช้ง่ายๆก็จะเป็นแบบฮัลโหลอ๋อแต่อันนี้เป็นไลน์กลุ่มไงใช่เป็นไลน์กลุ่มเครื่องใหญ่หน่อยเครื่องใหญ่หน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้ก็ไปชาเลนจ์กันได้อีกอย่างหนึ่งที่เจอพี่ต่ายทั้งทีต้องถามหน่อยธุรกิจรีสอร์ทเอ่ยหลายอย่างเลยเหลือเกินเป็นยังไงบ้างคะที่ตอนนั้นเราคุยกันค่ะตอนนี้หลักๆเลยแน่นอนเราไม่ทิ้งในเรื่องของการร้องเพลงอยู่แล้วนะคะซึ่งรูปแบบการโชว์เราก็ไปได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังคงรับงานอยู่ตลอดจ้าแล้วก็ตอนนี้คือถ้าไม่มีงานแต่ก็จะไปโผล่ที่นู่นเลยนาไทยนาตายรีสอร์ทนาไทยนาตายที่จังหวัดนครนายกนะคะไปหาที่เที่ยวที่ใกล้กรุงเทพไปได้เลยนะคะที่นี่จะมีที่พักสไตล์แคมปิ้งก็จะเป็นกระโจมให้แล้วก็มีคาเฟ่ให้ทุกคนไปดื่มเครื่องดื่มได้ด้วยค่ะแล้วว่างๆก็จะอาจจะได้ยินเสียงเพลงจากพี่ตายถ้าโชคดีเจอพี่ตายอยู่ก็จะเข้าไปแบบขอฟังสดๆได้เลยใช่ค่ะก็พยายามที่จะไปให้ตรงเสาร์อาทิตย์ที่ทุกคนว่างค่ะไปเจอกันได้เนอะเห็นมีโปรเจกต์พิเศษด้วยกับครูเต้ยค่ะค่ะใช่ค่ะก็ภายใต้ชื่ออัลบั้มว่าถนนคนเพลินซึ่งวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้เราจะเปิดอัลบั้มนะคะซึ่งก็จะมีพี่ไม้พี่ลมพรพี่มนแคนไผ่ตายใช่ค่ะโอ้โหรวมเลยแม่ลำไพน้องใหม่มากเลยอ่ะน้องเฟิร์นสุดยอดผู้อยู่วงการลูกทุ่งทั้งนั้นม่วนขนาดค่ะเยอะมากๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกันเปิดอัลบั้มเพราะว่าเราไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้นานแล้วที่ยูเนียนมอลล์นะคะชั้น1วันที่6กันยายนนะคะไปได้เลยค่ะค่ะเปิดอัลบั้มถนนคนเพลินนะคะและสำหรับเพลงนี้ลืมอ่านลายกลุ่มค่ะไปติดตามฟังได้ที่ไหนเต้นตามได้ที่ไหนค่ะติดตามฟังได้นะคะทางช่อง YouTube Pramico Official ค่ะนะคะไปเต้นกันได้เลยสนุกมากนะคะขอบคุณพี่ต่ายด้วยค่ะขอบคุณครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D